คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็มาพบกับรายการรอบรู้เศรษฐกิจกับพวกเราอีกเช่นเคยนะคะจัดโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะแล้วก็วันนี้ก็อยู่กับพวกเรา4คนเหมือนเดิมเนาะก็ดิฉันนางสาวพันธิตาค่ะดิฉันจุฑามาศค่ะค่ะดิฉันณัฐวราค่ะและผมการบดินทร์ครับผมค่ะแล้วก็วันนี้ก็มีข่าวหลากหลายใช่ไหมคะก็มี4ข่าวเหมือนเดิมค่ะเริ่มจากที่ข่าวแรกก็คือไปที่สปป.ลาวนะคะส่งออกเยื่อกระดาษจากไม้แล้วก็เศษกระดาษมีมูลค่าสูงถึง251ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะส่วนข่าวที่2นะคะเป็นข่าวกรุงปาร์คค่ะร่วมกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญในยุโรปนะคะในการผลักดันกฎหมายเกี่ยวกับการให้บริการเช่าที่พักระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวค่ะเพื่อแก้ปัญหาจำนวนขยะแล้วก็เมืองที่ไม่เรียบร้อยค่ะจากกรุงปาร์กนะคะก็เราขอย้ายกลับมาที่อาเซียนของเรากันนะคะก็คือกัมพูชานะคะได้มีการพัฒนาท่าอากาศยานหลายแห่งในประเทศนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคค่ะครับผมส่วนข่าวสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของข้อตกลง ในช่วงการประชุมนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของสิงคโปร์นิวซีแลนด์และชิลีร่วมลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัลครับผมโอเคค่ะก็เราก็มาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะก็อย่างที่เกริ่นไปค่ะสปป.ลาวนี่มีมูลค่าการส่งออกเยื่อกระดาษแล้วก็เศษกระดาษนะคะมีมูลค่าสูงถึง251ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็ในปีที่แล้วนะคะค่ะก็จะแบ่งเป็นการส่งออกไปจีน250ล้านดอลลาร์ไทย 0.8 ล้านดอลลาร์แล้วก็เวียดนาม 0.2 ล้านดอลลาร์นะคะซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าส่งไปจีนนี่แทบจะเกือบกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมาเกือบทั้งหมดเลยท่านผู้ชมอาจจะตกใจนิดหน่อยข้างหลังแบ็คกราวด์เรามีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่ต้องตกใจนะคะน่าจะเป็นเอฟเฟคนิดหน่อยใช่โอเคต่อครับให้ดูตื่นเต้นนะกลับมาที่ข่าวอ่ะการส่งออกมาส่งไปที่จีนใช่ไหมคะใช่ก็ส่วนมากเนี่ยตลาดหลักของเราก็คือจะเป็นจีนซึ่งกินส่วนแบ่งตลาดไปเกือบทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเยื่อกระดาษจากไม้แล้วก็เศษกระดาษเนี่ยก็จัดถือว่าจัดอยู่ในอันดับที่4ของสินค้าส่งออกนะคะรองจากการส่งออกไฟฟ้าที่มีมากที่สุดซึ่งมีมูลค่าถึง 1,066 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะแล้วก็อันดับที่2ก็จะเป็นทองอยู่ที่550ล้านดอลลาร์แล้วก็อันดับ3ก็คือทองแดงค่ะอยู่ที่401ดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะแล้วก็ปัจจุบันนี้นะคะสปป.ลาวก็มีโรงงานผลิตเยื่อกระดาษจากไม้ของบริษัท Sun Paper Holding ลาวจำกัดนะคะตั้งอยู่ที่แขวงสวรรณเขตค่ะก็มีกำลังผลิตเยื่อกระดาษถึงปีละ 300,000 ตันฟังดูเหมือนจะเยอะนะคะแต่ว่าในลาวเนี่ยแบบมีเขาเรียกอะไรมีความต้องการในการส่งไม้ยูคาลิปตัสเนี่ยถึง1ล้านตันต่อปีซึ่งก็ถือว่าขาดอีกเกินครึ่งเลยนะคะโดยเยื่อกระดาษที่ผลิตได้ทั้งหมดเนี่ยส่วนมากก็จะถูกส่งไปที่จีนค่ะค่ะถึงแม้ว่าการส่งออกเยื่อกระดาษจากไม้แล้วก็กระดาษไซเคิลเนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นแต่สปป.ลาวก็ยังต้องนำเข้าเยื่อกระดาษจากต่างประเทศอยู่เพราะอย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่าความต้องการมันมีสูงมากแล้วก็กำลังการผลิตในลาวเนี่ยก็ยังไม่ได้มีมากขนาดนั้นค่ะก็ลาวก็ต้องนำเข้าจากต่างประเทศมูลค่าสูงถึง24ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยนำเข้าจากจีนมากที่สุดรองมาก็เป็นสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้ฮ่องกงแล้วก็เป็นไทยค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะสปป.ลาวก็ยังมีการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกไม้ยูคาลิปตัสอย่างเป็นระบบแล้วก็มากขึ้นภายในประเทศนะคะโดยจะให้ปลูกไม้ยูคาลิปตัสเพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของโรงงานแล้วก็ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสของนักลงทุนต่างชาติที่จะเข้าไปทำธุรกิจเกี่ยวกับ
เยื่อกระดาษจากมาแล้วก็เศษกระดาษนะคะเพราะว่าความต้องการในลาวเนี่ยถือว่าสูงมากแล้วก็บริษัทที่ผลิตพวกนี้เองในลาวก็ยังมีไม่เยอะค่ะค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากสถานกงสุลใหญ่ณแขวงสวนเขตค่ะค่ะต่อไปก็จะเป็นข่าวจากกรุงปารีสนะคะปินไปไกลนิดหน่อยก็เป็นข่าวเกี่ยวกับกรุงปารีสร่วมมือกับเมืองท่องเที่ยวสำคัญในยุโรปนะคะเพื่อผลักดันกฎหมายการให้บริการเช่าที่พักระยะสั้นสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวในกรุงปารีสหรือว่าในเมืองสำคัญต่างๆของยุโรปทั้งนี้นะคะกฎหมายเนี่ยมันเกิดเพราะว่ามีปัญหาในด้านบริหารจัดการในการให้เช่าที่พักระยะสั้นนี้โดยประสบปัญหาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของเมืองแล้วก็ปัญหาขยะอันเป็นผลมาจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะยังมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือปัญหาการขาดแคลนที่อยู่ค่ะเนื่องจากนะคะปัญหาการขาดแคลนที่อยู่เนี่ยเกิดจากเจ้าของที่พักอาศัยส่วนใหญ่นะคะปรับปรุงที่พักของตนนะคะให้เป็นที่พักที่เช่าสำหรับระยะสั้นซึ่งส่งผลกระทบต่อมาตรการการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในละแวกนั้นโดยรวมถึงก่อให้เกิดช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษีรายได้จากผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะดังกล่าวเช่นโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะโดยเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ในยุโรปนะคะที่ประสบปัญหาเนี้ยเหมือนกันก็คือได้แก่เมืองอัมสเตอร์ดัมบาร์เซโลนาเบอร์ลินบาเซลมิวนิกปารีสวาเลนเซียแล้วก็เวียนนานะคะซึ่งเขาประสบปัญหาเหมือนกันก็เลยมาร่วมกันผลักดันแล้วก็ร่วมลงนามในเอกสารคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอีกด้วยใช่ส่วนหนึ่งนี้เป็นเพราะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีนี้เพิ่มขึ้นหรือเปล่าก็เลยเพิ่มขึ้นเหมือนเพิ่มระยะเขาเรียกว่าอะไรจำนวนระยะเวลาของการพักเนี่ยให้มันแบบเหมือนปรับให้มันสั้นลงเหมือนไม่น่าจะเป็นเพราะว่าคือ มันไม่ได้เกิดเพราะว่านักท่องเที่ยวมากขึ้นเขาก็เลยเพิ่มจำนวนที่พักมากขึ้นเหมือนเราอย่างเงี้ยมีที่พักเช่นคอนโดใช่ไหมคะเราก็อยากที่จะหารายได้แล้วก็เปิดห้องทำห้องตัวเองให้สวยมากยิ่งขึ้นแล้วก็นำห้องพักตัวเองเข้าระบบเช่น Airbnb แล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวเข้ามาพักอาศัยอ่ะเขาก็จะไม่รู้ว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าความปลอดภัยหรือว่าวิธีการหรือว่ามารยาทต่างๆนี่ต้องทำยังไงเขาก็จะมีแบบว่าเสียงดังบ้างในช่วงเวลาตอนกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นปัญหาต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในละแวกคอนโดนั้นๆหรือว่าที่พักนั้นๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็ในปี2562เนี่ยนะคะกรุงปาร์กอ่ะก็เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวเดินมาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่25เลยค่ะและกรุงปาร์กก็อยู่ในอันดับที่22นะคะจากสถิติ Park Institute of Planning and Development นะคะที่ระบุว่านะคะในปี2560นะคะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังกรุงปาร์กเนี่ยใช้บริการเช่าบริษัท Airbnb หรือว่าที่หญิงกล่าวไปข้างต้นเมื่อกี้ถึง3ล้านคนใช่ซึ่งในขณะที่ห้องเช่าอ่ะมีถึงแค่11,500แห่งที่ถูกนำมาปล่อยให้เช่าโดยมากกว่านั้นนะคะบางช่วงเวลานะคะปริมาณห้องเช่าที่มีอยู่ในตลาดอ่ะได้ขยับสูงขึ้นถึง1ใน4ของจำนวนห้องพักที่ปล่อยให้เช่าทั้งหมดในกรุงปาร์กผ่าน Airbnb คือมันเพิ่มขึ้นสูงมากใช่แล้วการให้เช่าที่พักในระยะสั้นผ่านบริษัทจัดหาที่พักเนี่ยค่ะเช่น Airbnb, HomeAway, HouseTiff, Vacations Rental หรือว่า Vrbo นะคะก่อให้เกิดปัญหาสำคัญต่อผู้อาศัยที่หญิงได้บอกไปข้างต้นแล้วก็เช่นเรื่องความปลอดภัยการรบกวนในยามกลางคืนการจัดเก็บภาษีซึ่งที่ผ่านมานะคะสำนักงานกรุงปาร์กก็ได้ดำเนินการมาตรการต่างๆนะคะเพื่อแก้ไขแล้วก็ลดผลกระทบดังกล่าวไปแล้วด้วยโดยที่เมื่อกลางเดือนมกราคมปี2563นะคะหรือว่าเดือนที่แล้วเนี่ยสำนักงานกรุงปาร์กก็ได้เปิดตัวศูนย์ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาตินะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลแล้วก็ให้บริการด้านคำปรึกษาคำแนะนำที่จำเป็นต่อการปรับตัวแล้วก็การย้ายถิ่นฐานของชาวต่างชาติที่ย้ายเข้ามาอาศัยโดยเฉพาะในเมืองปาร์ครวมทั้งการให้คำแนะนำทางด้านการท่องเที่ยวแล้วก็การปฏิบัติตน
การปฏิบัติตนให้เหมาะสมในการในระหว่างการมาท่องเที่ยวนั้นด้วยนอกจากนี้นะคะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลสำหรับชาวต่างชาติเนี้ยค่ะและการลงนามในเอกสารคณะรัฐมนตรีเพื่อจัดการระเบียบในการบริการเช่าที่พักระยะสั้นนะคะถือเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการดำเนินการตามแผนการสร้างกรุงปาร์คให้เป็นเมืองอัจฉริยะภายในปี2573อีกด้วยหรือว่าสมาร์ทปาร์ค2030ซึ่งสำนักงานกรุงปาร์คนะคะได้ประกาศแผนแล้วก็ดำเนินการตั้งแต่ปี2561ค่ะภายใต้แนวคิด Innovations for a Better Life in Park นะคะซึ่งเน้นการนำเทคโนโลยีชั้นสูงนะคะมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในกรุงปาร์คโดยแนวทางในการพัฒนานะคะประกอบไปด้วย6สาขาหลักค่ะได้แก่ Mobility for ofThe future นะคะคือเน้นการใช้ยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงาน 2. data area ก็คือการเน้นเชื่อมต่อข้อมูลด้วยระบบอินเทอร์เน็ตและ 3. นะคะ attractive tourism นะคะการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้อำนวยความสะดวกในด้านการท่องเที่ยวและ 4. นะคะ smart building and energy นะคะการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยนะคะและสำนักงานใหญ่ๆเนี่ยให้เป็นโครงสร้างอัจฉริยะที่ประหยัดพลังงานแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ5นะคะ people and urban environment นะคะการใช้ขอโทษค่ะ การใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนท้องถนน และ6นะคะข้อสุดท้ายค่ะ waste free city นะคะคือการลดขยะแล้วก็พัฒนาระบบการบริหารจัดการของเสียด้วยระบบเทคโนโลยีค่ะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ปาร์คกำลังดำเนินการอยู่เหมือนกับไทยเราก็มีสมาร์ทซิตี้เนาะในใกล้ๆในเขตพื้นที่ EEC เหมือนเอาประโยชน์จากเทคโนโลยีมาทำให้แบบการท่องเที่ยวดีขึ้นใช่แล้วก็ทำให้เมืองดีขึ้นน่าอยู่น่าพักอาศัยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงปาร์คแล้วก็พื้นที่โดยรอบใช่ค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆจากสถานกงสุลใหญ่นะคะขอโทษค่ะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปรากค่ะจากกรุงปรากเราขอย้ายมากัมพูชากันบ้างโอเคครับยังมีอยู่ไหมทำไมจากลาวไปปรากลาวแล้วก็ปรากไปที่กัมพูชาอยากให้บินข้ามใช่ก็คืออยากให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้แบบว่าสวิตกันนิดนึงใช่ไม่งั้นเดี๋ยวข้ามสวิตนิดนึงเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเข้าเรื่องกันดีกว่าโอเคเพื่อนๆเคยไปกัมพูชากันไหมคะเคยไปเที่ยวกันไหมหรือว่าเคยไปเหยียบชายแดนเคยเหยียบชายแดนแล้วก็กลับไปค่ะโอเคจริงๆกัมพูชาเนี่ยถือว่าเป็นประเทศหนึ่งในอาเซียนนะที่ตอนนี้ยังเขาเรียกว่ามีการพัฒนามากขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อให้จะอยู่ในกลุ่ม CLMV นะคะใช่แต่ก็เป็นประเทศที่เหมือนกับว่ายังมีในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็พื้นที่ที่ค่อนข้างจะเปิดรับนักลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากจีนเนี่ยให้เข้าไปลงทุนอย่างมากก็ยกตัวอย่างในจังหวัดนึงก็คือซีฮานุวิลคือเคยได้ยินชื่อกันไหมคะมันเหมือนเป็นจังหวัดเหมือนเป็นเมืองสำหรับพักร้อนตากอากาศสมัยก่อนสมัยที่ยังเป็นเขาเรียกว่าเป็นเมืองประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส mm-hmm. ใช่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่ตอนนี้เนี่ยทางการจีนก็เหมือนกับเอาโครงสร้างพื้นฐานทั้งแบบโรงพยาบาลสถานศึกษาหรือแม้กระทั่งการลงทุนของบริษัทเอกชนเนี่ยมาลงทุนมากขึ้นอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งในกัมพูชานะคะซึ่งในข่าวนี้เนี่ยคือกัมพูชาต้องการที่จะมีพัฒนาท่าอากาศยานหลายแห่งในประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคซึ่งท่าอากาศยานกัมพูชานี่นะคะที่ต้องการพัฒนาเนี่ยได้แก่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญท่าอากาศยานเสียมราชการสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเกาะกงการขยายลานวิ่งเครื่องบินท่าอากาศยานนานาชาติพระศรีหนุแล้วก็การสร้างท่าอากาศยานเกาะรงและท่าอากาศยานสตรึงแปลงถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยใช่เพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นภาษาที่เพี้ยนมาจากกัมพูชาเนาะโอเคแล้วก็การย้ายท่าอากาศยานในจังหวัดรัตนคีรีจังหวัดมณฑลคีรีและจังหวัดพระวิหารนะคะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช่ซึ่งการพัฒนาที่เขาได้เกริ่นมาเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวปีคศ2012จนถึง2020ของกัมพูชาค่ะก็แม้กระทั่งแม้การพัฒนาท่าอากาศยานระดับท้องถิ่นนะคะก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้ามากนักแต่ในส่วนของการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติเนี่ยถือได้ว่ากัมพูชาเนี่ยได้บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้เกือบทั้งสิ้นเลย
อีกทั้งเนี่ยค่ะก็น่าจะช่วยสนับสนุนในเรื่องของการสร้างความเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคซึ่งจะรวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการเข้ามาเที่ยวในกลุ่ม CLMVT ซึ่งก็คือรวมไทยเข้าไปด้วยใช่ก็ขอยกตัวอย่างละกันนะคะว่าการพัฒนาของแต่ละท่าอากาศยานเนี่ยมีอะไรบ้างก็ตัวอย่างแรกก็คือท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญเนี่ยที่ใหม่นะคะก็จะถูกตั้งอยู่ในจังหวัดกังดานห่างจากกรุงพนมเปญไปทางทิศใต้ประมาณ30กิโลเมตรนะคะมีพื้นที่ขนาดประมาณ 2,500 เฮกตาร์หรือกว่า 15,600 ไร่พื้นที่เนี่ยจะใหญ่กว่าท่าอากาศยานนานาชาติกรุงพนมเปญแห่งเดิมนะคะถึงประมาณ 6.5 เท่าเลยทีเดียวแล้วก็จะใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นในการพัฒนาปรับปรุงเนี่ยอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐโดยเป็นการร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนระหว่างกรมการบินพลเรือนของกัมพูชาและ Overseas Cambodia Investment Corp นะคะหรือว่าที่เรียกว่า OCIC นั่นเองโดยขณะนี้นะคะการดำเนินการเนี่ยก็กำลังเป็นไปตามแผนพัฒนาเลยแล้วก็คาดว่าจะเสร็จสิ้นไปในภายในปี2023ค่ะต่อมาจะเป็นท่าอากาศยานนานาชาติเสียมราชก็คือเมืองเสียมราชก็คือเป็นเมืองที่มีนครธมนครวัดอยู่ก็เหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบเหมือนเป็นจุดคอของกัมพูชาเลยเนาะก็การพัฒนาแห่งนี้เนี่ยก็คือเขาบอกว่าสถานที่แห่งเก่าเนี่ยแห่งเดิมเนี่ยอยู่ใกล้กับอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเขาต้องการปรับเหมือนเป็นการย้ายพื้นที่ปรับเปลี่ยนพื้นที่ไปอยู่แห่งใหม่เพราะว่าเขากลัวว่าแห่งเก่าเนี่ยถ้าเกิดมันชำรุดทรุดโทรมหรือว่าการสั่นสะเทือนของเครื่องบินเนี่ยมันจะทำให้ตัวของอุทยานเนี่ยเสื่อมโทรมลงไปด้วยในอนาคตใช่ในระยะยาวเนาะเขาก็เลยต้องการจะย้ายไปยังแห่งใหม่ซึ่งจะอยู่ห่างจากจังหวัดเสียมราชเนี่ยประมาณ51กิโลเมตรทางทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเอ้ยขอโทษค่ะทางทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะแล้วก็ห่างจากอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็พื้นที่กลุ่มปราสาทต่างๆเนี่ยประมาณ40กิโลเมตรเลยแล้วก็การงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็การก่อสร้างเนี่ยได้เริ่มต้นตั้งแต่เมื่อปี2014แล้วแล้วก็คิดว่าในระยะเวลาอีก 2-3 ปีเนี่ยก็จะทำการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วก็เปิดให้บริการพร้อมกับรองรับผู้โดยสารได้ถึงปีละประมาณ7ล้านคนเลยทีเดียวค่ะค่ะแล้วก็อีกที่นึงที่น่าสนใจก็คือท่าอากาศยานนานาชาติพระศรีหนุก็คือในจังหวัดในเมืองศรีหนุวิวนั่นเองหรือว่าจังหวัดพระศรีหนุนะคะก็ได้เริ่มการขยายปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเครื่องบินแล้วนะคะก็เป็นโครงการที่เริ่มตั้งแต่ปี2018ก็ทั้งอาคารผู้โดยสารบุคคลสำคัญอาคารผู้โดยสารขาเข้ารวมทั้งได้เริ่มขยายลานวินเอ้ยขอโทษค่ะขยายลานวิ่งเครื่องบินหรือว่ารันเวย์เนี่ยตั้งแต่ปี2020นะคะก็เหมือนขยายเป็น200เอ้ยขอโทษค่ะ 2,500 เมตรไปเป็น 3,300 เมตรก็เกือบประมาณเกือบ800เมตรเนาะในการขยายลานวิ่งโอเคแล้วก็ดูคือพยายามอยากให้เพื่อนๆแบบโอเคเข้าใจเข้าใจครับโอเคค่ะก็ซึ่งเมื่อสร้างก่อสร้างเสร็จนะคะก็จะมีกำหนดในการให้บริการเนี่ยคิดว่าน่าจะกลางปี2020นี้แล้วก็จะถือเป็นลานวิ่งที่ยาวที่สุดในกัมพูชาเลยใช่แล้วก็ใช้งบประมาณราว21ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ145ในปี2ในการคาดการณ์ในการวิเคราะห์จากปี2019นะคะค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยท่าอากาศยานพระศรีหนุเนี่ยก็ยังมีโครงการระยะยาวที่จะขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นในอนาคตนะคะก็สามารถรองรับได้ถึง 3.6 ล้านคนต่อปีเลยทีเดียวค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่าสนใจของการพัฒนาท่าอากาศยานในกัมพูชาค่ะก็ขอบคุณข้อมูลจากแป๊บนึงนะคะสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญค่ะวันนี้แบบไปหน่อยค่ะจะมาสวิชเกียร์แล้วตามโอเคฮะก็อันนี้จะเป็นข่าวสุดท้ายนะครับเกี่ยวกับความตกลงทางด้านหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็คือจะเป็นในเรื่องของสิงคโปร์นิวซีแลนด์และชิลีร่วมลงนามความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับโดยเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับ2562นะครับสิงคโปร์นิวซีแลนด์และก็ชิลีได้เริ่มหารือความตกลงในช่วงการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปคที่ชิลีนะครับเพื่อปรับปรุงมาตรฐานกฎระเบียบและก็แนวด้านการค้าและก็สร้างความร่วมมือระหว่างกันนะครับให้สามารถ
จัดการกับประเด็นสำคัญอื่นอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจที่ปกติแล้วก็จะเป็นเศรษฐกิจทางด้านดิจิทัลนะครับอาทิพวก AI นะครับปัญญาประดิษฐ์การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือ security นะครับแล้วก็ความมั่นคงทางด้านไซเบอร์นะครับผมจนกระทั่งเมื่อวันที่21มกราคม2563นะครับก็รัฐมนตรีทางด้านการค้าของสิงคโปร์นิวซีแลนด์แล้วก็ชิลีก็ได้ร่วมลงนามเป็นที่เรียบร้อยครับผมเป็นในเรื่องของการสรุปเจรจาสาระสำคัญและก็ความตกลงหุ้นส่วนทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าDigital Economy Partnership Agreement หรือว่า DEPA นะฮะก็สาระสำคัญของ DEPA ก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกการค้าดิจิทัลผ่านการส่งเสริม Mutual Recognition ระหว่างกันในเรื่องของ Digital Identity นะครับแล้วก็เป็นการใช้เอกสารการค้าในรูปแบบดิจิทัลเพื่อลดเวลาด้านพิธีสุลกากรการพัฒนาฟินเทคต่างๆนะครับเพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจและก็การเงินมากขึ้นนะครับรวมถึงการสร้างระบบการไหลของข้อมูลที่น่าเชื่อถือการส่งเสริมให้มีนโยบายด้านการปกครองส่วนบุคคลที่สอดคล้องกันด้วยครับผมแล้วก็การส่งเสริมนวัตกรรมข้อมูลโดยมีความร่วมมือระหว่างเอกชนและก็ภาครัฐผ่านกลไกต่างๆนะครับทั้งนี้ก็เมื่อวันที่17พฤษภาคม2512ในช่วงเวลาเดียวกันก็เริ่มมีการหารือถึง DEPA ของสิงคโปร์นิวซีแลนด์ได้ลงนาม Agreement Between New Zealand and Singapore on Closer Economic Partnership นะครับฉบับใหม่ซึ่งก็ได้เพิ่มเติมข้อบทในด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส์และก็ความร่วมมือทางด้านกฎระเบียบนะครับโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1วันที่1มกราคม2563ที่ผ่านมาแล้วก็คาดว่าจะมีการลงนามความตกลงเดปาภายในปีนี้อีกที่มาเลเซียนะครับซึ่งเป็นประธานกลุ่มของเอเปคปีนี้ด้วยแล้วก็เมื่อเดือนตุลาคม2561สิงคโปร์ก็ได้เริ่มมีการเจรจาความตกลงในลักษณะเดียวกันกับออสเตรเลียอีกด้วยครับผมก็ขอขอบคุณข่าวดีๆจากสถานเอกอัครราชทูตณสิงคโปร์ครับผมโอเคอ่ะเข้าสู่ช่วงอะไรดีเอ่ย wrap up ค่ะโอเคแรปไงตั้งชื่อโยโยเลย no ไม่ใช่การสรุปรวบยอดจากข่าวที่เราได้อ่านมาในข้างต้นดูว่าพี่พิมพ์อยากจะแรปนะครับมันเป็นอะไรคะอาจารย์ถ้าสงสารคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมรู้เลยค่ะจะเพื่อนเพียวโอเคค่ะครับผมอ่ะมาสั้นๆคนละ1ถึง2ประโยคเริ่มจากคุณป๊อปค่ะคุณป๊อปค่ะจบแล้วค่ะอ๋อยังคุณป๊อปยังดูให้ผ่านครับผมเหมือนมีความสุขว่ามีสายตาคอนๆจากท่านผู้ชมโอเคค่ะโอเคค่ะอันนี้แบบอ้าวจริงๆคือก็สปป.ลาวนะคะมีมูลค่าการส่งออกเยื่อกระดาษจากไม้แล้วก็เศษกระดาษสูงถึง251ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะค่ะครับจบครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วสั้นๆใช่ไหมคะก็กรุงปารีสนะคะก็ร่วมมือกับเมืองสำคัญใหญ่ๆของยุโรปนะคะในการผลักดันกฎหมายในการจัดการระเบียบเกี่ยวกับการบริการเช่าที่พักระยะสั้นเพื่อจะแก้ปัญหาดังกล่าวที่บอกว่าเรื่องขยะเรื่องเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่โอเคขอเอฟเฟกต์นะคะโอเคเก่งค่ะต่อไปนะคะข่าวที่3ก็คือกัมพูชานะคะต้องการที่จะพัฒนาท่าอากาศยานในประเทศทั้งท่าอากาศยานท้องถิ่นแล้วก็ท่าอากาศยานนานาชาตินะคะเพื่อต้องการจะเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคแล้วก็ต้องการจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกด้วยค่ะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องของการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจนะครับเนื่องจากปัจจุบันเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีในเรื่องของ AI อะไรเงี้ยมากขึ้นก็เป็นความตกลงที่ทำให้มีการจัดระเบียบมากขึ้นแล้วก็เพิ่ม security ให้กับเศรษฐกิจมากขึ้นครับผมก็ถือว่าข่าวของพวกเราทั้ง4คนก็น่าสนใจเลยทีเดียวเนาะก็อย่างที่บอกก็คือเราพยายามคัดสรรข่าวที่ครอบคลุมในทุกๆด้านเพื่อจะต้องการเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะก็ถ้าต้องการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมของรายการรอบรู้เศรษฐกิจเนี่ยสามารถติดตามได้ที่Facebook Live ผ่านเพจสรานรมเรดิโอนะคะซึ่งจะออกอากาศทุกเย็นวันศุกร์นะคะเวลาประมาณ4โมงถึง5โมงนี่แหละค่ะหรือว่าถ้าเกิดว่าวันไหนมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยก็สามารถติดตามทางเพจละกันว่าเราจะออกอากาศวันไหนเนาะแต่เราก็จะพยายามแจ้งล่วงหน้าละกันว่าผ่านทางเพจ Facebook ของกลบไทยแลนด์ด้วยแจ้งล่วงหน้าด้วยว่าเราจะออกอากาศกันวันไหนบ้างและนี่ก็เป็นภาพของเว็บไซต์ globethailand.com นะคะก็จะมีบทความเนื้อหาสาระน่ารู้ของรายการเราด้วยแล้วก็เป็นบทความจาก
ที่เราได้รับจากสถานทูตสถานกงสุลใหญ่มารวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้ค่ะก็สามารถกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด Subscribe เราได้ด้วยโอเค okay. นอกจากนี้นะคะยังมีช่องทาง AM 1575 kHz นะคะก็จะออกอากาศทุกวันอังคารเวลาตี 5:30 จนถึง 6:00 นก็ช่วยตื่นกันมาฟังพวกเรานิดนึง ก็รับรองว่าจะได้ความรู้อย่างล้นเหลือเลยทีเดียว ได้รับความเฮฮาไปด้วยโอเคครับ จะได้พร้อมกันไปทำงานตอนเช้าถูกต้องค่ะแล้วก็อีกช่องทางนึงตอนนี้กำลังพัฒนากำลังผลักดันอยู่ก็คือ Twitter ใช่ก็จะเป็นช่องทางที่เราคิดว่ามันน่าจะสร้างความเรียลไทม์ให้กับผู้ติดตามได้มากขึ้นค่ะก็ช่วยกัน following เราด้วยนะคะ following รีทวีตด้วยป่ะคะได้ค่ะรีทวีตได้หมดเลยค่ะหรือว่าใครที่ต้องการได้รับข้อมูลแล้วรู้สึกว่าเป็นประโยชน์หรือว่าอยากจะเผยแพร่ต่อเนี่ยก็สามารถ inbox เข้ามาได้สามารถคอมเมนต์ใต้Facebook ก็ได้หรือว่าสามารถทวีตมาใน Twitter ของเราได้ด้วยนะคะค่ะวันนี้พวกเราทั้ง4คนนะคะก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ